ประเทศลาวเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์และสวยสดงดงามบรรดาเผ่าละกันมาตั้งถิ่นฐานอยู่บนพื้นแผ่นดินแห่งนี้มาแต่บูฮานกาลมาถึงปีค.ศ.1353ได้มีกษัตริย์ผู้ทรงคุณธรรมและมีน้ำใจหักซากที่มีนามว่าพญาฟ้าล่าแรงธรณีฟ้างุมมหาราชได้มาเต้าโฮมอาณาจักรลาวล้านสร้างเอกภาพและพระองค์ได้มีกระแสดำรัสต่อภัยฟ้าราษฎรของพระองค์ว่าสู่เจ้าทั้งหลายผู้หักษาบ้านหักษาเมืองอย่าให้มีข้าลักคนโจรอันหนึ่งอย่าให้ข้าฟันกันแม้นว่าค่อยตนผิดก็ดีเมียตนผิดก็ดีตนอย่าล่อนข้าฟันเสียให้ผู้หนึ่งพิจารณาดูก่อนเป็นโทษอันหนักจึงต้องเฮ็ดเสียโทษบ่นักอย่าให้ข้าขอว่าให้ใส่คอขังไว้สมโทษแล้วให้ปล่อยไปหาเวียการสมบัติอันจะเกิดมาในแผ่นดินนี้คันมีคนสมบัติก็จึงมีคันบ่มีคนสมบัติเข้าครองก็หามีได้แลเหตุนั้นเฮาบ่ให้ค่าเพื่อดังนี้แลอันหนึ่งเจ้าทั้งหลายอย่าผิดข้องกันให้พร้อมกันดูแลครอบบ้านครอบเมืองทั้งมวลอันหนึ่งต่างบ้านต่างเมืองทั้งมวลเขาจะกระทำเบียดเบียนบ้านเมืองเฮาสิ่งใดก็เฮาฮู้เฮาเห็นแจ้งผู้เฮาเจ้าฟ้าล่วงงมสั่งไว้สืบมาดังนี้แล